นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกพรรคเพื่อไทยวิพากษ์วิจารณ์ฉายารัฐบาลสะท้อนภาพการทำงานที่ผ่านมาว่าการตั้งฉายารัฐบาลถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลทุกปีอยู่แล้วซึ่งในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นรัฐบาลยังถูกตั้งฉายาเช่นเดียวกันทั้งนี้การตั้งฉายารัฐบาลยื้อยุดยังมีนัยยะที่ต้องยื้อเพราะนายกเป็นคนทำงานแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองและพัฒนาประเทศมาโดยตลอดแก้ไขปัญหาจนสถานการณ์คลี่คลายลงโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดขณะเดียวกันก็ได้แก้ไขปัญหาที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้ก่อหนี้สร้างปัญหาเอาไว้จากโครงการทุจริตมากมายอีกด้วยนายเสกสกลกล่าวอีกว่าสื่อให้ฉายานายกชำรุดยุทธโสมถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมองว่าบ้านเมืองชำรุดมามากมายนายกต้องทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่เคยคิดถึงเรื่องของตัวเองคิดถึงแต่ชาติบ้านเมืองและประชาชนต้องขอบคุณสื่อและประชาชนที่เข้าใจการทำงานของนายกว่าทุ่มเทตลอดตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่นี้ไม่เคยท้อแท้แม้งานหนักส่วนเรื่องสุขภาพก็เป็นไปตามวัยแต่ยังแข็งแรงทุกอย่างทั้งร่างกายและจิตใจยังมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนต่อไปและการบริหารราชการแผ่นดินตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ถือได้ว่าเป็นผู้ที่รับบทหนักที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโควิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการบริหารราชการหรือแม้แต่เรื่องทางการเมืองที่ถูกโจมตีรอบด้านนายกก็นิ่งอดทนมีสติไม่เคยคิดตอบโต้เพื่อให้เกิดการเสียบรรยากาศมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างอดทนไม่เคยย่อท้อนอกจากนี้นายเสกสกลยังระบุด้วยว่าต้องขอขอบคุณบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลที่ได้ตั้งฉายาให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งบรรดาสื่อคงทราบดีว่าตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลและนายกเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินักตั้งแต่เรื่องของปัญหาการเมืองในประเทศที่มีกลุ่มการเมืองต้องการเอาชนะกันทางการเมืองจนลืมประชาชนลืมประเทศเล่นการเมืองจนทำให้ประเทศชาติเสียหายจนกระทั่งมาเจอกับการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องเจอกันหมดและรุนแรงเหมือนกันทั่วโลกพลเอกประยุทธ์ต้องนำพารัฐบาลภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากยิ่งแต่ตัวนายกก็ไม่เคยหยุดที่จะคิดทำเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดจนวิกฤตดังกล่าวนั้นค่อยๆ คลี่คลายทำให้ประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับ5ของโลกที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพขณะที่วิกฤตที่ถูกซ้ำเติมตามมาก็คือวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ภาคครัวเรือนไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมซึ่งเรื่องนี้นายกก็ตระหนักดีจึงได้มีโครงการต่างๆออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆที่ได้รับผลกระทบต่างก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาดูแลอย่างทั่วถึงจนทำให้ต่างประเทศจัดให้ประเทศไทยติดอันดับ1ตลาดเกิดใหม่ที่น่าลงทุนที่สุดในปี2564โดย Bloomberg Study สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ชัดว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์นั้นคิดทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องนายเสกสกลกล่าวต่อว่านอกจากปัญหาโควิดและเศรษฐกิจแล้วสิ่งที่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาเช่นกันคือสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่มีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กระทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเกิดปัญหาสอดรับสอดคล้องกับการเมืองในสภาของฝ่ายค้านที่ไม่เคยเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนมุ่งแต่โจมตีทำลายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องดังนั้นจากสถานการณ์ต่างๆตลอดปี2564แม้สื่อจะให้ฉายารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีต้นมองเป็นสีสันทางการเมืองแต่สิ่งที่จะได้เห็นเป็นที่ประจักษ์คือประชาชนทราบดีว่านายกรัฐมนตรีนั้นมุ่งหวังให้ประเทศชาติและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและคิดทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงจะเห็นได้ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นดังหินผาที่ยืนท้าทายต่อสู้กับวิกฤตต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่เคยท้อไม่ถอยคิดทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและประชาชนที่ท่านรักไม่เลือกว่าเป็นคนอาชีพอะไรอยู่ภาคไหนแต่ทำให้กับทุกคนเพราะทุกคนคือคนไทยนายเสกสกลยังมองอีกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรใช้โอกาสนี้นำฉายาที่สื่อตั้งให้รัฐบาลนายกหรือรัฐมนตรี
มาเป็นประเด็นทางการเมืองหรือนำมากล่าวหาโจมตีนายกต้องให้เกียรติกับสื่อมวลชนด้วยเพราะตนเองมั่นใจว่าสื่อมวลชนเองก็ไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยหรือพรรคฝ่ายค้านนำเอาฉายาไปเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของใครทั้งสิ้นและก่อนหน้านี้สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีสื่อตั้งฉายารัฐบาลพี่คนแรกเพราะเอะอะอะไรก็พี่เรื่องของพี่ต้องมาก่อนหรือฉายานางสาวยิ่งลักษณ์ปูกันเชียงเดินเซไปเซมาไม่ตรงทางในการบริหารงานและไปสั่งจากพี่ชายพี่สาวทำงานไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมมีปัญหาทางการเมืองก็มักจะตีกันเชียงลอยตัวนี้ปัญหาแบบนี้ถือว่าสะท้อนการทำงานของรัฐบาลในสมัยนั้นหรือไม่โฆษกพรรคเพื่อไทยช่วยชี้แจงประเด็นนี้หน่อยจะได้หรือไม่